สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟรานนะคะในรายการเพดูเพลินเห็นฟรานใส่ชุดผีๆแบบนี้ก็ต้องพอเดาออกกันแน่เลยค่ะเพราะว่ามันจะเข้าสู่เทศกาลวันฮาโลวีนกันแล้ววันนี้พบกับฟรานมากับกิจกรรมสุดสนุกและได้ความรู้ด้วยค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระดาษและวัสดุที่หาได้ง่ายและรับรองเลยนะคะว่าเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จเพื่อนๆจะกลายเป็นผีในทันทีแต่ว่ามันจะคืออะไรฟานขออุบเอาไว้ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ Play Do Learn เล่นเพลินเล่นสนุกรายการสำหรับคิดที่จะทำให้น้องๆหนูๆทุกคนได้เพลิดเพลินและร่วมเล่นไปพร้อมๆกันค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนุกกับกิจกรรม DIY และเวิร์กช็อปมากมายวันนี้ในช่วงคิดดูเราจะมาทำอะไรร่วมกันจะสนุกสนานและฟินขนาดไหนไปติดตามชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะชมตัวอย่างของ Play Do Learn กันไปแล้ว Workshop ของ Central Family Club น่าสนุกกันใช่ไหมล่ะคะที่นี่นะเขาสนุกกันทั้งสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะมาสนุกกันที่ศูนย์การค้าก็ได้นะคะแต่ก่อนจะไปสนุกกันในวันนี้เราขอมาเรียนคำศัพท์กันก่อนได้ไหมคะในช่วง Kiddy Learn ค่ะในช่วงคิดดิเลิร์นวันนี้ขอนำเสนอคำว่า Ghost Mask คือหน้ากากผีเป็นเครื่องบังใบหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนสวมใส่เพื่อปกปิดใบหน้าใส่เพื่อเป็นการแสดงหรือเพื่อความบันเทิงหน้ากากมีมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมและไว้ใช้งานหน้ากากจะสวมไว้ที่หน้านะคะอย่างวันนี้ฟรานนำเสนอคำว่า Ghost Mask ที่เราจะสวมใส่ในช่วงวันฮาโลวีนนี้ค่ะวันฮาโลวีนเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมของทุกปีมีที่มาจากเทศกาลเก่าแก่ที่ผู้คนแต่งกายสวมใส่ชุดธีมผีค่ะออกเสียงตามฟรานนะคะ G-H-O-S-T M-A-S-K ค่ะเรียนรู้คำศัพท์เสร็จไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ทางรายการเตรียมมาให้กันดีกว่าค่ะช่วงคิดดีดูวันนี้ฟรานจะมาชวนเพื่อนๆทำหน้ากากวันฮาโลวีนน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะหน้ากากก็จะทำมาจากกระดาษและวัสดุที่หาได้ง่ายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะเป็นจานกระดาษกระดาษสีเมจิกาวกรรไกรและอุปกรณ์การตกแต่งเตรียมของตามนี้ง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนที่1เริ่มจากการเตรียมจานกระดาษแล้วเจาะรูทำตานะคะขั้นตอนที่2นำกระดาษสีตัดตามขนาดรูปทรงต่างๆเป็นหน้าเป็นผมแดกูล่าเพราะในวันฮาโลวีนฟรานจะเป็นแดกูล่าค่ะแล้วเพื่อนๆห้ามลืมนะคะเมื่อตัดแล้วเพื่อนๆก็จะต้องทาสีกันด้วยนะคะเพื่อความเนียนขั้นตอนที่3จากนั้นก็ติดกาวกับหน้ากากให้เรียบร้อยตอนที่4และก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งนะคะฟรานเลือกใช้
กระดาษสีดำตัดเป็นรูปหนวดแล้วก็ปากเป็นรูปหยักๆให้ดูน่ากลัวหน่อยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือเดกูล่าของหนูค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นเลือดส่วนตรงนี้เป็นคิ้วก็เป็นปากเป็นเขี้ยวก็มีหูแล้วก็หูกระต่ายแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นชุดของเขาค่ะ เพื่อนๆทำกันได้หรือเปล่าคะในขั้นตอนการเจาะกับขั้นตอนการตัดเพื่อนๆสามารถให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่มาช่วยเพื่อนๆเจาะหรือตัดได้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็ทำได้แน่นอนค่ะง่ายมากไม่ยากเลยและวันนี้ซานก็ได้รับของขวัญจากทาง Central Family Club ด้วยละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาเป็นพิธีกรเหมือนซานหรือว่าอยากได้ของขวัญจากทาง Central Family Clubก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฟรานขอตัวไปแกะของขวัญก่อนนะคะอยากรู้มากๆแล้วว่ามันคืออะไรขอขอบคุณ Central Airport ด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆที่ติดตามความสนุกแบบนี้สามารถไปที่ Central Plaza เชียงใหม่ Airport ได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ที่โซน Family Club ชั้น4นะคะหมดเวลาของเพลดูเพลินแล้วนะคะวันนี้ฟานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย